โปรแกรมบอลวันที่9มีนาคม2567อาร์เซนอลดวลเบรนท์ฟอร์ดลุ้นขึ้นจ่าฝูงเช็คช่องทางถ่ายทอดสดคืนนี้ชวนลุ้นศึกพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลจะขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราวหากเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้สำเร็จขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอเอฟเวอร์ตันส่วนบุนเดสลีกาเซเรียอาและลาลีกาก็มีโปรแกรมแข่งขันเช่นกันงานนี้คอบอลอย่าพลาดเด็ดขาดวันเสาร์ที่วันที่9มีนาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอฟเวอร์ตันคู่นี้แข่งขันเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันทั้งคู่ลงสนามไป27นัดเท่ากันแมนยูไนเต็ดเก็บไป44คะแนนอยู่อันดับ6ส่วนเอฟเวอร์ตันมี25คะแนนรั้งอันดับ16แมนยูไนเต็ดฟอร์มขาดความแน่นอนก็จริงแต่ภาพรวมก็ยังดูดีกว่าเอฟเวอร์ตันเจ้าบ้านหน้าชนะบอร์นมัธเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2บอร์นมัธช่วงหลังฟอร์มฝืดก็จริงแต่เกมนี้เจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่จมบวยยังเชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าชนะได้คริสตัลพาเลสลูตันทาวน์คู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2คริสตัลพาเลสยังพอหวังผลจากเกมในบ้านได้ขณะที่ลูตันทาวช่วงหลังผลงานไม่ดีเลยเจ้าถิ่นหน้าคว้าชัยวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์ฟูลแลมคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1ช่วงหลังทั้งคู่ฟอร์มค่อนข้างดีแต่เกมนี้วูฟแฮมตันวันเดอเรอร์ได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงค่อนข้างสูงกว่าอาร์เซนอลเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของพึ่งเพชรฆาตเบรนท์ฟอร์ดทั้งคู่ลงสนามไป27นัดเท่ากันอาร์เซนอลมี61คะแนนอยู่อันดับ3แต่จะขึ้นนำจากฝูงชั่วคราวหากชนะเกมนี้ได้ส่วนเบรนท์ฟอร์ดมี26คะแนนยึดอันดับ15เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งไคฮาวเวสมูคาโยซากากาเบรียลมาติเนลลี่ลงนำเกมรุกขณะที่ทีมเยือนคงใช้งานไอแวนโทนี่นิวโมเปคริสเตียนนอร์การ์ดอาร์เซนอลตอนนี้ฮึกเหิมอย่างที่สุดมองแล้วเบรนท์ฟอร์ดไม่น่าต้านไหวเจ้าบ้านคงเก็บ3คะแนนได้ตามที่ตั้งใจฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีบาเยิร์นมิวนิกไมส์คู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นถ่ายทอดสดช่อง PPTV และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล5บาเยิร์นมิวนิกฟอร์มดูฝืดก็จริงแต่ด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าไมส์อย่างมากเชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าชนะได้ไลซิกดามสตาร์ทคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นไลซิกแข็งแกร่งกว่าดามสตาร์ทหลายขุมเจ้าบ้านไม่น่าพลาด3คะแนนโบรุสเซียมุนเชนกลัดบักโคโลนคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นฟอร์มช่วงหลังใกล้เคียงกันแต่เกมนี้โบรุสเซียมุนเชนกลัดบักได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะย่อมสูงกว่าอัลส์บวกไฮเดนฮามคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นอัลส์บวกฟอร์มมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ไฮเดนฮามแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะแวเดอร์เบรเมนโบรุสเซียดอร์ทมุนด์คู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล5ทั้งคู่ฟอร์มไม่สม่ำเสมอมองแล้วผลสามารถออกได้ทั้ง3หน้าแต่โอกาสจบเจ้าคงเป็นไปได้มากที่สุดฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีกายารีซาแลนิตาน่าคู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ทั้งคู่ต้องดิ้นรนหนีจากท้ายตารางแต่เกมนี้กายารีได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงมีสูงกว่าซัตซูโอโลโปรซิโนเน่คู่นี้แข่งขันเวลา21:00 นถ
ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4ตอนนี้ทั้งคู่ฟอร์มเละเทะพอกันมองแล้วคงเคี้ยวกันลงยากหน้าจบแบ่งแต้มโบโลญญาอินเตอร์มิลานคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3โบโลญญามาแรงก็จริงแต่ดุแล้วยังเป็นรองจ่าฝูงอินเตอร์มิลานทีมเยือนหน้าบุกชนะไหวเจนัวมอนซาคู่นี้แข่งขันเวลา2:45 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4ฟอร์มช่วงหลังใกล้เคียงกันแต่เกมนี้เจนัวได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงค่อนข้างสูงกว่าฟุตบอลลาลีกาสเปนบาเลนเซียเคตาเฟคู่นี้แข่งขันเวลา20:00 นถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3บาเลนเซียเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีเคตาเฟก็ไม่ใช่คู่ต่อกรที่แกร่งมากเจ้าถิ่นหน้าได้เฮกาดิสแอตเลติโกมาดริดคู่นี้แข่งขันเวลา22:15ถ่ายทอดสดช่อง BeIN Sport 3กาดิสตอนนี้ฟอร์มจัดว่าแย่มากมองแล้วเป็นรองแอตเลติโกมาดริดอยู่เยอะทีมยืนหน้าบุกชนะกรานาดาเรอัลโซเซียดาดคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30:00ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4กรานาดาผลงานแย่จนอยู่ท้ายตารางก็จริงแต่ฝั่งเรอัลโซเซียดาดก็อยู่ในช่วงฟอร์มไม่ดีนักมองแล้วหน้าจบเจ้ากันจิโรน่าโอซาซูน่าคู่นี้แข่งขันเวลา3:00 นถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3จิโรน่าออกอาการแผ่วอย่างเห็นได้ชัดแถมตอนนี้โอซาซูน่าก็กำลังฟอร์มดีมองแล้วหน้าจบแบ่งแต้มกันไปดราม่าฉีกสัญญารอสรุปใครอยู่ใครไปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แจงปมน้องเพลงพิมลดาดราม่าฉีกสัญญาแย่งตัวคุยทุกคนในค่ายรอสรุปใครจะอยู่จะไปอยากไปไม่รั้งไว้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แจงปมน้องเพลงพิมลดายังอยู่ไหมเปิดรับนักร้องหญิงมาสมัครเป็นร้อยจากกรณีดราม่าพร้อมฉีกสัญญาหากใครไม่อยากอยู่ค่าปรับก็ไม่ต้องเสียล่าสุดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดใจล่าสุดเปิดรับนักร้องหญิงรับคนเดียวมาเป็นร้อยเพื่อเฟ้นหาดาวประดับโตเกียวมิวสิกต้องการนักร้องหญิงสวยเล่นเต้นรำได้สูงยาวข่าวดีเพราะนักร้องชายเยอะแล้วก่อนหน้านี้บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคยโพสต์โตเกียวมิวสิกศิลปินเก่าใครจะอยู่หรือจะไปไหนผมไม่บังคับใครเอาที่ตัวศิลปินรู้สึกจะอยู่ที่นี่หรือไปที่ไหนเอาที่สบายใจผมพร้อมสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่เสมอเอาความสบายใจสัญญาเอกสารผมคืนได้หมดถ้าใครอึดอัดเพราะจะเริ่มออดิชั่นปั้นเพชรใหม่วันที่1, 2, 3, 4เมษายนนี้เปิดออดิชั่นนักร้องใหม่เพิ่มอันนี้ค่อยหาวันแถลงเรียกว่าผู้ใดอยากออกอยากฉีกสัญญาค่าปรับก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าไม่รับแฟนคลับพุ่งเป้าไปที่เพลงพิมลดาจนเกิดกระแสดราม่าต่างๆนานาเมื่อถามถึงน้องเพลงพิมลดาล่าสุดเป็นอย่างไรบิ๊กตอบว่าเป็นเรื่องของน้องต้องให้น้องมาตอบได้คุยเบื้องต้นแล้วรอแถลงทางการแต่ปกติก็มีสิทธิ์ทุกคนแต่ทำไมต้องไปเล็งที่น้องหรือมีอะไรน่าสงสัยแสดงว่าน่าจะมีบางอย่างที่ FC น่าจะเห็นอยู่ก็คุยทุกคนรอสรุปว่าใครจะอยู่จะไปไม่เกินเดือนนี้น่าจะประกาศแล้วว่าใครจะอยู่จะไปส่วนดราม่าเรื่องของผู้ใหญ่มากระทบเด็กบิ๊กกล่าวว่าใครดราม่าอะไรไม่รู้ผมแค่แจ้งว่าใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปผมไม่รั้งใครไว้อยู่แล้วผมลงทุนทุกคนคนละ 5-6 แสนกำไรยังไม่ได้สักบาทเปิดค่ายมา6เดือนแล้วแต่เราตั้งใจที่จะทำแล้วที่จะพัฒนาเด็กที่มีความสามารถมาเสริมทัพองค์กรที่เราเคยทำมาวันนี้เราทำอีกองค์กรหนึ่งถามว่าจะกลายเป็นการแย่งศิลปินกันบิ๊กกล่าวว่าผมบอกศิลปินผมจะไปขึ้นที่ไหนก็ได้
ผมไม่แยกพรรคแยกฝ่ายไม่แบ่งแยกคุณสบายใจที่ไหนก็ไปได้หมดผมมืออาชีพผมรับงานไหนผมก็ไปหมดทุกงานถ้าน้องจะยกเลิกสัญญาฉีกสัญญาบิ๊กกล่าวว่าผมก็โพสต์อยู่ถ้าใครจะยกเลิกสัญญาตอนนี้ต้องรีบเลยหลังจากนี้ผมจะเข้าสู่กระบวนการปกติให้พูดตอนนี้แต่ถ้าจากนี้ไม่ได้แล้วนะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายงานค่ายตอนนี้เต็มหมดขอบคุณที่มาเลดี้โซไซตี้